สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแตงกวายัดไส้กุ้งสับค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำการสับกุ้งกันก่อนวันนี้พี่การใช้เป็นกุ้งขาวนะคะเราแกะเปลือกไว้ห่างแล้วก็เอาเส้นดำออกนะคะก่อนจะสับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสักนิดสักหน่อยเพื่อช่วยในการสับจะทำให้การสับของเราในง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะมีอุปกรณ์ในการบดเราก็ใช้เครื่องบดก็ได้ค่ะแต่วันนี้พี่การอยู่ที่สวนเนาะใช้มีดนะคะสับค่ะสับพอแหลกได้ที่นะคะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนอันนี้นะคะเราจะทำการยัดไส้แตงกวาสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่สำหรับจะทำแตงกวายัดไส้หมูสับของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆก็มีกุ้งสับนะคะ200กรัมค่ะแล้วก็มีแตงกวานะคะแตงกวาประมาณ 5-10 ลูกนะคะพี่การได้กวักไส้ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะบางอันลูกเล็กมากเราก็หั่นเป็นชิ้นรากผักชี1รากค่ะกระเทียมนะคะ3-4กลีบนะคะน้ำปลาเข้าประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่การจะใช้เป็นเบคอนด้วยนะคะใส่ไปด้วยกันเลยจะได้หอมๆ1ห่อค่ะ1ห่อเซเว่นนะคะพี่การซื้อมาจากเซเว่นต่อมานะคะน้ำพี่การก็เดือดได้ที่แล้วค่ะนี่นะพี่การจะตั้งน้ำเดือดประมาณ10นาทีนะคะหลังจากเดือดแล้วทิ้งไว้10นาทีค่ะเราก็ใส่กระเทียมนะคะรากผักชีค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะถามว่าทำไมพี่การใส่น้ำปลาไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ต้องการให้น้ำดำค่ะใส่น้ำตาลตัดรสนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะอันนี้เราก็ปิดฝาไว้ให้เดือดอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงเวลาน้ำเดือดนะคะเราก็มาผสมเลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาด้วยค่ะใส่น้ำมันงาไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นนะคะ1ช้อนชานะคะก็ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะวันนี้ลมแรงวัดไม่ได้เลยจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเครื่องปรุงผสมเข้ากันได้ที่เดี๋ยวเราตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะนี่ผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการไปยัดไส้แตงกวากันค่ะอันนี้จะลำบากนิดนึงนะคะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆมีที่บีบเราก็ใส่ที่บีบก็ได้ค่ะเพราะว่าแตงกวาวันนี้เขาเป็นแตงกวาไทยพันจะลูกเล็กที่เขาเอามาทานกับน้ำพริกนะคะนี่เสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักไว้เดี๋ยวพี่การสาธิตให้ดู2อันนะคะ2ท่อนค่ะจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมคลิปนี่ประมาณนี้นะคะยัดให้ทั่วค่ะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพักเอาไว้ก่อนนะต่อมาค่ะเบคอนค่ะเราก็หั่นนะคะเป็นชิ้นชิ้นค่ะชิ้นก็ประมาณสัก1นิ้วนะคะเอาไปต้มด้วยกันนะจะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะไปเช็คดูซิน้ำเดือดหรือยังน้ำซุปของเราโอ้เดือดเรียบร้อยแล้วใส่เลยค่ะเบคอนของเรากุ้งสับนะคะที่เหลือจากยัดไส้แล้วเนี่ยเราก็มาใส่ปั้นเป็นก้อนๆ ก็ใส่ลงไปในหม้อถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้พี่การยัดไส้แล้วเหลือก็ใส่ลงไปในหม้อเช่นกันค่ะมีฟองนะคะเราก็ต้องพยายามช้อนฟองออกนะคะน้ำแกงจืดของเราจะใส่ปิ้งค่ะ
แล้วเราก็ใส่แตงกวาที่ยัดไส้กุ้งสับของเราลงไปต้มได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ปิดฝาก่อนให้เดือดอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงเวลาที่น้ำซุปเดือดเราก็มาซอยต้นหอมและผักชีนะคะอันนี้เอาไว้โรยหน้าจะได้น่าทานค่ะได้แล้วอย่างละหนึ่งต้นมาดูซิสุกหรือยังโอ้โหน่าทานสุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็หอมน้ำมันงาด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นพี่การก็เจียวกระเทียมค่ะสักนิดสักหน่อยนะคะเราไม่ใส่น้ำมันลงไปด้วยเนาะเวลาเราใส่ลงไปในหม้อนะคะเอาแต่กระเทียมเจียวอย่างเดียวเหลืองได้ที่ก็ยกออกค่ะแล้วเราก็มาใส่หม้อกันในแกงจืดนะคะโอ้โหเห็นไหมคะความหอมแบบนัวๆเสร็จแล้วเราต้องเช็คดูก่อนหอมได้ที่สุกเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆทานได้ค่ะเพื่อนอร่อยสุดฟินเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแตงกวายัดไส้กุ้งสับของเราเป็นไงคะน่าทานไหมคะเราก็ตกแต่งตักใส่ถ้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยให้ดูน่าทานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแตงกวายัดไส้กุ้งสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ